สวัสดีค่ะพบกันอีกนะคะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้ก็มาพบกันในเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะนักเรียนค่ะก็เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ2นะคะโรงเรียนวางไกลกังวลนะคะวันนี้ก็ได้มาเรียนพร้อมกับเพื่อนๆปลายทางทุกๆคนเลยเป็นไงคะเดี๋ยวจะหยุดอีก2วันใช่ไหมคะเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมทบทวนด้วยนะคะทุกๆวิชาเลยนะคะมีการบ้านอะไรต่างๆที่ยังค้างอยู่ก็นำมาทบทวนด้วยนะคะค่ะทานอาหารเช้ามาหรือเปล่าคะทานค่ะให้ใครทานอาหารเช้ามาบ้างอ้าวดีมากค่ะที่โรงเรียนเราก็มีอาหารขายด้วยใช่ไหมคะค่ะว่าจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็อย่าลืมนะคะนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยกี่ชั่วโมงทราบไหมคะ8 ชั่วโมงอย่างน้อย8ชั่วโมงนะคะตอนกลางคืนก็ดูข่าวสักนิดนึงนะคะแล้วก็ละครดูมากได้ไหมคะไม่ได้นะคะไม่ใช่ว่าคุณแม่ดูละครหรูกว่าจะเลิกนอนเที่ยงคืนอย่างนี้นักเรียนนอนตามผู้ปกครองได้ไหมคะไม่ได้นะคะค่ะก็เราอยู่ในวัยกำลังเจริญเติบโตนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้ก่อนอื่นนะคะก็จะมีเกมให้นักเรียนเล่นเป็นเกมอะไรทราบไหมคะคณิตคิดสนุกไปพบกันเลยค่ะเขียนวันที่ก่อนเลยค่ะวันศุกร์ที่5สิงหาคมพุทธศักราช2565 วันนี้ก็มีเกมมาฝากให้นักเรียนโยงเส้นโจทย์การบวกและคำตอบนะคะโยงเส้นโจทย์การบวกและคำตอบให้เป็นยังไงด้วยให้ถูกต้องนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะสมภพสมพงษ์นักเรียนดูนะคะดูด้านบนก่อนด้านบนก็จะเป็นโจทย์การบวกมี3ข้อด้วยกันส่วนด้านล่างก็จะเป็นคำตอบก็มี3ข้อเหมือนกันแต่นักเรียนก็ต้องดูด้วยนะว่าโจทย์ข้อนี้ตรงกับคำตอบข้อไหนเข้าใจไหมคะแล้วถึงโยงเส้นมาไหนอ่านโจทย์ข้างบนก่อนเส้นโจทย์การลบและคำตอบให้ถูกต้องนะคะอันห้าอ่า
ที่2เราเรียนดูเลยค่ะโจทย์การลบและคำตอบให้ถูกต้องอันแรกก็อะไรคะอ่านพร้อมกัน59ลบด้วยอะไรนักเรียนคิดว่าคำตอบคือตรงไหนคำตอบก็จะมี35อะไรอีกคะ22หรือว่า20นักเรียนก็จับโยงเส้นมาเลยให้ถูกต้องต่อไปค่ะ38ลบด้วย1838ลบด้วย18คำตอบคือข้อไหนแถวล่างเห็นไหมคะแถวล่างคือคำตอบนะต่อไปค่ะอันสุดท้าย27ลบด้วย5 27ลบด้วย5นี่ก็คือโจทย์การลบคำตอบคือข้อไหนเอ่ยด้านล่าง35หรือว่า22หรือว่า20จะมีถูกอยู่อันนึงแหละย้อนไปไหมค่ะโยงเส้นโจทย์การลบและคำตอบให้ถูกต้องนะคะไปนั่งนี่ไปนั่งนี่ไปนั่งนู้นThank you.
็นไงคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยค่ะมาดูคำเฉลยกันห้าสิบเก้าลบด้วย24เท่าไหร่คะ35ถูกต้องต่อไปค่ะ38ลบด้วย18เท่ากับเท่าไหร่27ลบด้วย10ลบด้วย5 27ลบด้วย5ใครถูกหมด3ข้อเลย2ข้อข้อเดียวเป็นไงคะการลบก็คือการหักออกหรือนำออกผลลบที่ได้ก็จะลดน้อยลงไปใช่ไหมคะค่ะยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนวันนี้เราก็เป็นไงฮิลานเห็นโจทย์หรือยังมาดูในสไลด์กันเลยนะคะ